วัสดีค่ะงานนี้นะคะผู้จัดการของมาริโอ มอลเลอร์นั้นเปิดเผยให้เราฟังแล้วค่ะกลายเป็นข่าวช็อกนะคะเมื่อมดดำแชร์สนั่นกลางรายการค่ะว่าดาราสาวซึ่งเป็นอดีตนักร้องสะบั้นรักซุปตาหนุ่มดังสุดๆของเมืองไทยไปอยู่กับนายแบบสุดฮอตไปทาควนที่พม่าแล้วค่ะโดยใบชัดเจนนะคะจนชาวเน็ตพากันชี้เป้าไปที่มาริโอ มอลเลอร์และจันจิราหรือว่าจันจิไกรอานั่นเองค่ะอดีตนักร้องสาววงไกอาเรียกได้ว่างานเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มมาริโอ มอลเลอร์ก็เปิดเผยค่ะว่าพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าในข่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นใครค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นยังดีอยู่หรือเปล่าล่ะค่ะผู้จัดการส่วนตัวคนเดิมนะคะก็ตอบว่าพี่ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับน้องโอเลยตัวน้องเองก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในตอนนี้แต่เดี๋ยววันที่14พฤศจิกายนนี้น้องจะมีงานวันนั้นคงได้ไปถามกันและฟังคำตอบจากปากของน้องโอเองดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าประเด็นนี้เป็นที่ฮิตฮอตมากๆเลยล่ะค่ะกระแสแรงมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่านะคะก็คงต้องรอฟังจากปากหนุ่มมาริโอ มอลเลอร์เองแล้วล่ะค่ะว่าจะมาชี้แจงเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอวันที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องเรานะคะทุกคนบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ